ทรมานกลางคืนก็นอนไม่ได้อย่างเงี้ยเผื่อเขาจะดีขึ้นอยากให้เขาใช้ชีวิตประจำวันได้ปกติคือตอนนี้เขาทรมานมากค่ะไปทำงานทำอะไรก็ไม่ไหวอย่างเงี้ยเดินก็ไม่ไหวเจ็บนั่งก็เจ็บนอนก็เจ็บอะค่ะลองเรียบเรียงช้าๆนะครับว่าก่อนหน้านี้เหตุการณ์เป็นยังไงบ้างครับลองไล่มาให้ฟังอีกสักรอบครับค่ะเมื่อ2 ปีที่แล้วเขาไปทำงานแล้วยกของก็ผิดท่าค่ะแล้วทีนี้หมอลองกระดูกเคลื่อนไปทับเส้นประสาทคุณหมอที่โรงพยาบาลบอกนะคะคุณหมอก็เลยทำการผ่าตัดตรงกระดูกค่ะเสร็จแล้วก็คือก็พอจากหลังจากนั้นก็คือหายมาแล้วเมื่อ 3-4 เดือนที่แล้วค่ะก็เริ่มกลับมามีอาการเจ็บเดินก็เจ็บนอนก็เจ็บก็คือเหยียบขาไม่เต็มที่อะค่ะก็คือวางส้นเท้ากับเดินไม่เต็มที่เหยียบลงน้ำหนักไม่เต็มที่นั่งก็เจ็บค่ะแล้วเนี่ยมาเดือน2 เดือนที่ผ่านมานี่คือหนักมากเดือนเนี้ยคือนอนไม่ได้นั่งไม่ได้เดินก็ทรมานนะคะสรุปล่าสุดนี่ต้องการการสบายตัวสรุปแล้วนะครับค่ะต้องการไม่เป็นไรครับเบื้องต้นเนี่ยอยากให้ช่วยเรื่องของการสบายตัวค่ะคำว่าตัวเนี่ยก็ตั้งแต่หัวจดเท้านะครับค่ะชัดเจนเนาะที่ตรงกันนะครับค่ะให้เขาไม่ทรมานนะคะพูดง่ายๆไม่ใช่เขาเจ็บเอาเป็นว่าสรุปแล้วนะครับเข้าใจคำว่าสรุปนะครับค่ะคำว่าสบายตัวนี่มันน่าจะครอบคลุมทุกอย่างแล้วนะครับค่ะสบายตัวทำยังไงก็ได้ให้เราไปสู่จุดที่เราจะสบายตัวร่วมกันดีไหมครับค่ะคิดว่า2 มือเปล่าที่ดูใน YouTube นั่นจะช่วยได้ยังไงครับคือดูแล้วเห็นเขาแบบหายกันแล้วก็เออเกือบแกดูน่าเชื่อถือค่ะเลยมีจิตอยากจะไปอยากจะลองดูอยากหายทรมานตรงนี้ค่ะส่วนมากที่เขาประสบความสำเร็จกันใน YouTube นั่นน่ะเขาสบายตัวนะครับค่ะหลังจากสบายตัวไปแล้วเนี่ยพอกลับไปบ้านเขาก็ต้องไปทำกระบวนการการหายใจเพื่อความสบายตัวอย่างสืบเนื่องถามว่าพอเรากลับไปบ้านแล้วเนี่ยเราจะปฏิบัติตนในการหายใจได้หรือเปล่าครับได้ค่ะเพราะว่าทุกวันนี้เขาก็ทุกอย่างอะค่ะที่ใครนะคือว่าใครว่าดีนี่คือทำทุกอย่างทั้งกายภาพบำบัดสมาธิอะไรพวกนี้เขาทำนะคะไม่ใช่ว่าเขาไม่ทำก็คือเขาอยากสบายตัวเขาก็ทำหมดอยากจะเดินทางมาเมื่อไหร่ครับเขาไอ้ลุงหมอเขาสะดวกวันไหนอะคะคนพูดชื่อเล่นอะไรครับเต่าอโนสโอค่ะแฟนแต่ว่าคนเจ็บชื่อเต่าคนพูดชื่อเล่นอะไรครับคนพูดโอค่ะโอค่ะสะดวกเดินทางมาเมื่อไหร่ครับวันจันทร์บ้างแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวถามก่อนวันจันทร์อาทิตย์จันทร์ปิดครับวันจันทร์ปิดใช่ไหมคะวันอาทิตย์กับวันจันทร์ปิดครับอ๋องั้นเป็นวันพุธได้ไหมคะมีไลน์ID ไหมครับไลน์ ID มีค่ะพร้อมที่จะแอดคอนแทคตอนนี้เลยไหมครับค่ะ22.7
22.7ครับผมเข้าไปแอดคอนแทคแล้วก็ขอเอกสารจากคุณป้าแอดมินสองสองจุดเจ็ดเฉยๆนะคะใช่ครับสี่หลัก22.7สองสองจุดเจ็ดค่ะแอดเลยครับไปโอเคค่ะแอดเสร็จปุ๊บก็ขอเอกสารนัดวันเวลากับคุณป้าแอดมินได้เลยครับค่ะดีเนาะมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับไม่มีค่ะเดี๋ยวถ้ามีคำถามเพิ่มเติมเดี๋ยวจะโทรสอบถามไปเบอร์นี้ได้ใช่ไหมคะยินดีครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับค่ะพี่ไกรทองเฮงสติคุณทานคุณมณีสวัสดีครับจริงแล้วไม่แน่ใจว่าฟังทันหรือเปล่านะครับแต่ว่าหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทมันเป็นภาษาที่เขาว่าแต่ความรู้สึกของเราที่เราเป็นจริงๆคือปวดหลังนะครับความผิดปกติของร่างกายจะรับรู้ได้ด้วยความรู้สึกของเราความรู้สึกของเราถูกแทนที่ด้วยผลสรุปของเขาความจริงมีเพียงสิ่งเดียวความจริงมีเพียงสิ่งเดียวความจริงมีอยู่ว่าเราปวดหลังพอเอาความจริงของเรานะครับไปแชร์กับของเขามันก็เลยผิดเพี้ยนไปพอผิดเพี้ยนไปเขาบอกว่าผ่าตัดแล้วจะดีหรือไม่ดีก็ตามทีถ้าผ่าตัดของ2ชิ้นมันถูกผ่าออกจากกันถามว่ามันสร้างโดยธรรมชาติแต่มันผ่าโดยเครื่องมือพอนึกออกไหมครับมันผ่าโดยวัตถุที่ไม่ใช่ธรรมชาติมันถูกจับแยกกันคำว่ามันก็คือธรรมชาติของเราถูกจับแยกออกจากกันไม่ว่าจะตัดหรือแต่งธรรมชาติของตัวเรานึกถึงเส้นฝอยนะฮะเส้นฝอยเส้นน้อยเส้นใหญ่เส้นเล็กเส้นน้ำเส้นแห้งที่เขาเชื่อมกันอยู่โดยธรรมชาติจู่ๆไปผ่าด้วยเครื่องมือใดๆก็ตามไม่จำเป็นต้องเป็นเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์นะครับการถักทอที่จะถักทอให้เข้าเป็นเนื้อหนึ่งเดียวกันรวมไปจนถึงกระดูกที่ผ่าถามว่าเอาอะไรออกเอาอะไรเข้าไปผ่าเขาแล้วตอนผ่าไฟฟ้าในร่างกายซึ่งเป็นไฟฟ้าสถิตทำงานอย่างไรสัมพันธ์กันไม่สัมพันธ์กันเนี่ยฮะนี่คือปฏิกิริยาของหลังจากที่ความจริงมีเพียงสิ่งเดียวให้นึกถึงนิวเคลียร์ครับเนี่ยคือ action chain ของการผ่าหรือการที่เอาเรื่องของเราเอาเรื่องของเราความรู้สึกของเราไปแชร์กับความรู้สึกของกลุ่มวิทยาศาสตร์กลุ่มวิทยาศาสตร์ก็จะมีแต่เรื่องของการกดขี่ข่มเหงแล้วก็ทำลายย้ำหลายๆครั้งก็จะประมาณนี้ครับสวัสดีครับ